คเอานะครับสวัสดีครับผมกาพัวผมนิวส์คุ้งกับเกม Ten Tales นะครับเป็นเกมแนว RPG ที่น่าจะดูน่ารักมีอีกเกมนึงนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเกมหลอนก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเกมนี้ก็น่าสนใจดีผมก็เลยหยิบมานะก็ Ten Tales แปลว่า10นิทานนะครับนิทาน10เรื่องนะครับไม่ใช่10หานะไม่ใช่เทลแบบนั้นนะจ๊ะไม่ใช่นารูโตะนะจ๊ะก็โอเคจะเป็นยังไงก็เล่นเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าอืมมาเรียใช่ไหมเนี่ยฉันรักหนังสืออืมฉันรักหนังสือมากๆจนฉันอ่านหนังสือทุกเล่มที่ห้องสมุดโรงเรียนเลยอ่ะเย็ดเพิ่มมาอีกโอ้ my god ฉันได้ไปดูร้านหนังสือทุกร้านที่มีอยู่ในเมืองเลยอ่ะโอ้โหเพิ่มมาอีกแล้วแต่ฉันไม่เคยที่จะอ่านมันเพียงพอสักทีเลยอ่ะเยอะแต่ยังอ่านไม่พอหรอจ๊ะตัวเธออืมแต่ที่ฉันรักที่สุดตอนที่ฉันไหนนะเป็นตอนที่มันเป็นหนังสือก็คือ Fairy Tale หนังสือเย้ถุยคนละ Fairy Tale กันนะครับเป็นเทนนิยายนะครับแต่มีนารูโตะมี Fairy Tale ด้วยเย้บทไม่มายาวๆเลยทีเดียวนะครับชูดอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ฮะบ้าจริงฉันอ่านทุกเล่มแล้วนี่นะอ่านเก่งจริงๆเลยแล้วไงอ่ะเพื่อนแล้วไงรู้สึกเบื่อกับนะไอ้ฉันจะเบื่อตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดฉันไม่ได้อ่านอีกอ่ะฉันต้องไปที่ร้านหนังสือในเมืองอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไปเอาไม่ใช่ฉันไปมาคมแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยรู้เปล่าว่าฉันได้ยินมาว่ามีร้านหนังสือเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่วันนี้ก่อนเองนะอะไรนะจริงเหรอทำไมฉันถึงไม่รู้มาก่อนนะนั่นเพราะว่าเธอเอาแต่อ่านหนังสือตลอดแล้วไม่ฟังคนอื่นพูดไงจ๊ะอาจจะโอ้เฮ้อย่าโกรธสิจ๊ะแต่ฉันเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยไม่มีประโยชน์หรอกนะจ๊ะฉันได้ยินมาว่ามันเปิดแค่ตอนเที่ยงคืนเท่านั้นเองมันฟังดูแปลกๆไงไม่รู้จ๊ะมันหลอนหรือเปล่าในเกมนี้ตาเป็นประกายเฉยเราเวลาแปลกจังเลยเนี่ยที่ทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วร้านมันชื่อว่าอะไรอ่ะอาคุมะบุ๊กสตอร์คุมะแปลว่าหมีอาหมีบุ๊กสตอร์ไม่ใช่คุมะนี่มั้งร้านหมีนะครับร้านหมีแล้วกันชื่อแปลกมากเลยร้านหมีเราจ้ะโอ้โหมืดเชียวช็อปคีปเปอร์ขอต้อนรับสู่ร้านหมีนะจ๊ะร้านหนังสือหมีนะจ๊ะลูกค้าที่มีค่าของฉันรู้สึกสบายใจที่ได้หาหนังสือได้นะจ๊ะตัวเธออ้าวเรามาแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยเราคือมาเรียเขาเป็นไฟเตอร์เนี่ยอาจจะน่ารักเชียร์แล้วสกิลมีอะไรมีคอสคัทเจ๋งเป้งสกิลไฟเตอร์มอเอฟเฟคชั่นโอ้อันเดดด้วยมีสมรรถโจมตีกับพวกซากศพซอมบี้ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นเกมต่อสู้เหรอเนี่ยโอ้แปลกจังเลยคงไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยค่าต่างๆ555หมดเลยโอเคเซฟก่อนแล้วกันนะครับมีกี่เซฟวะเนี่ย4เซฟโหดร้ายที่สุดเลยฮัลโหลหนังสือเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวไม่อ่ะท่านผู้ฝันร้ายแน่ๆเลยแล้วทำไมไม่อ่ะเธอไม่อ่านหนังสือน่ากลัวจ้านั่นเธออ่านไม่หมดอาจารย์รู้เปล่าบ้านของแวมไพร์เพื่อนของฉันมีต้องชอบหนังสือพวกนี้แน่ๆเลยฮัลโหลใครคิสุนะใครวะสวัสดีฉันกำลังหาหนังสือสยองขวัญอยู่อ่ะชอบเรื่องสยองขวัญหรือเปล่าล่ะชอบทำไมไม่ชอบอ่ะเจ๋งเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้คนแต่ละคนก็มีรสนิยมไม่เหมือนกันแล้วกันนะจ๊ะกับหนังสือเนี่ยใช่ฉันก็คงเห็นได้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกฉันก็เห็นด้วยเลยนะฮะโอเคหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรเวทมนต์ต่างๆแล้วก็ยาถ้าเกิดฉันเป็นในมดคงเหมาะสมน่าดูเลยแต่ฉันไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยวูบเบนเหรออะไรหมาป่าเหรอวิธีรักษาคำสาปมนุษย์หมาป่าหนังสืออะไรเนี่ยพวกนายเนี่ยเอิร์ธวอร์มนอนเดี๋ยวนะส่วนผสมสำหรับคนรักการผสมยาเอิร์ธวอร์มเย่วอเตอร์แมนเทเรกคือต้นไม้ที่กรีดร้องจนตายตอนเวลาที่เราหยิบมันขึ้นมานะครับจากเกมไอ้นั่นน่ะแมนฟาเตอร์เดดไนท่านนายที่ตายหาแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะอัศวินที่ตายแล้วน่ากลัวจุงเบยเทคเกอร์ดี้
โศกนาฏกรรมในเล่นดูเหมือนแม่พริฉันไม่ต้องอ่านปกก็รู้นะฉันไม่ต้องอ่านเนื้อหาก็รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะจ๊ะคุณหลาบสีดำอะไรเนี่ยไอ้หมอนั่นยิงเธอก็เลยไม่มีทางไม่ได้เป็นเจ้าของอีแล้วหรอเนี่ยเรื่องราวนี่มันแปลกๆนะเนี่ยออฟเซสซีฟเลิศแดกความรักที่แปลกประหลาดของแดกคู่แม้แต่แวมพายก็รักผู้คนได้ใช่ไหมเนี่ยเสื้อกับความโรแมนติกที่มืดมิดซีเห็นแค่เห็นปกก็รู้ว่ามันเป็นยังไงกับฉันนี่วอดซื้อเกี่ยวกับสิ่งแปลกต่างๆมากมายทำไมมาร์คถึงเดี๋ยวนะโซไวมาร์ค looking for ทำไมนั่นแสดงว่าทำไมฉันรู้แล้วว่าทำไมมาร์คถึงมาดูหนังสือพวกนี้นะจ๊ะมาร์คไหนวะ Fairy the Living Light Fairy ที่แสงสว่างที่มีชีวิตถ้าเกิดฉันไม่ได้มาหาหนังสือเกี่ยวกับ Fairy Tale เดี๋ยวนะฉันคงจะชอบหนังฉันจะขอยืมเล่มนี้แล้วกันนะคือไงวะนี่ใครเนี่ยมาเรียอันนี้มาร์คนี่นะเอามาร์คคือคนนี้เหรอ A snob that away picking up a fight with me คนนี้ชอบทะเลาะกับฉันน่ะเขาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่เหรอเนี่ย มาทำอะไรที่นี่หรือจ่าไอ้สีตาเอ้ยไม่ต้องโกรธหรอกนะอีบ้า ยี่ What the Oops เหมือนเขาจะโกรธแล้วเนี่ยไอ้บ้าฮัลโหลเมอร์เมดนางเงือกความสวยงามที่ใต้ท้องทะเลแฟนนี่เทลกับนางเงือกมันน่าเศร้าแล้วเนี่ยเธอกระโดดลงไปในทะเลตอนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าเจ้าหญิงได้เรียนรู้ว่าเจ้าชายแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วร้องฉันร้องไห้จนถึงวันนี้เลยนะฮะยักษ์ฮะยักษ์เธอฉันนึกถึงแจ็คแล้วก็มุขายักษ์นั่นเนี่ยต้องอ่านหมดไหมเนี่ยรู้สึกเยอะเหลือเกินคร่าวๆแล้วกันนะความมืดมิดทำไมร้านนี้ถึงต้องเปิดตอนกลางคืนนี่ล่ะไม่เข้าใจเลย อีกด้านนึงของด้านมืดของตัวเองอีกทุกคนมีด้านมืดฮะก็ถ้าเป็นคนอ่ะนะก็ต้องมีด้านมืดแหละนะถ้าเกิดไม่มีเราก็เป็นนางฟ้าไปแล้วแหละนะโอ้เยี่ยมทำไมฉันถึงมาอ่านสิ่งพวกนี้กันล่ะเนี่ยฉันควรจะหลับแล้วนะเนี่ยมันเสียกับปีศาจแล้วก็ความมืดดอกไม้สวยงามโอเคเป็นกล่องสีเก่าๆฮะบางอย่างทำให้ฉันสนใจอ่ะว่าเดอะอะไรไปก่อนแล้วกันนะมันเสียกับศาสตร์มืดอ่ะนี่อะไรกันแน่เนี่ยเสียกับวูดูอาจจะเป็นวิธีการทำวูดูก็ได้นะไอ้ล้อเล่นนะ คือไงวะยังไงกันแน่วะเนี่ยเสียกับศาสตร์มืดอีกแล้วเหรอเนี่ยศาสตร์มืดทั้งนั้นเลยเต็มเลยแล้วเธอเป็นใครจ๊ะช็อปคีเปอร์เจ้าของร้านคุณหนูเจอสิ่งที่ต้องการได้ยังจ๊ะยังจ้ะยังเอเลียนแน่ๆเลยชัดเลยนี่อะไรเนี่ยรายชื่อหนังสือที่มีอยู่ที่นี่ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีรายชื่อหนังสือเทพนิยายเลยอ่ะแอดเฟนิตดูที่รายชื่อหนังสือเทพนิยายสิไม่มีเลยอ่ะหรือมีทุกเล่มหรือมีเฉพาะเล่มที่เรามีแล้วอะไรอย่างนี้เหรอยังไงไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ก็โอเคไหนดูสิหนังสือเล่มนี้นับบทวนเขียนว่า10หาง10นิทานถ้าดูตามนั้นปกแล้วมันเป็นหนังสือที่เก่ามากเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะเอามันกลับไปฮะอะไรนี่เหรอเธอใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณหนูมันเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองอะนะเมื่อวานนี้เองตาประกายได้ไหมเจ้าของหนังสือเล่มนี้บอกขอให้ฉันมอบให้ใครก็ตามที่ต้องการมันนะฟรีๆเลยอ่ะโอ้ดีจังเลยอะไรนะฉันมันได้ฟรีๆเลยเหรอเอาล่ะนั่นเอาแล้วกันนะเอาโดเลยแต่ก่อนนั้นก่อนที่เธอจะไปได้โปรดเซ็นสัญญาก่อนนะสัญญาเหรอฮะสัญญามันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจน่ะนี่แค่เซ็นตรงนี้พวกเราจะไม่รับเดี๋ยวนะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหรอเขาว่าไงกันแน่เนี่ยไม่เซ็นได้ไหมเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลูกค้ายืมมาเองหรือสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราศาสตร์พูดถึงกันแน่เนี่ยฉัน
ก็พอเข้าใจเหตุผลนะแต่ว่านี่มันก็เป็นแค่หนังสือที่นิยายธรรมดาไม่ใช่เหรอเนี่ยเธอคิดว่าไงล่ะเห็นได้ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะก็แค่สัญญาทั่วไปอ่ะนะหนังสือก็จะหนังสือธรรมดาไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ก็ตามฉันก็คิดว่าฉันกำลังคิดอยู่นะจ๊ะรู้เปล่าเซ็นเลยเซ็นเลยไม่ต้องคิดนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคปะขอบคุณที่ร่วมมือนะจ๊ะกลับมาใหม่ที่ร้านนี้ได้ทุกเมื่อนะจ๊ะถ้าเกิดต้องการเล่มอื่นเนี่ยโอเคเราได้หนังสือ10 พันแล้วนะครับเอ้าหนังไหนอ่ะหนังสือหายหนังสือหายไปไหนโปรอะไรเนี่ยหนังสือเข้าไปไหนอ่ะจ๊ะตัวเธอฮัลโหลขอสนุกกับการอ่านนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วทำไมไม่อ่านยืนจ้องฉันนี่มาเอาบทเหมือนเดิมทำไมบทไม่เปลี่ยนบ้างวะอะไรนี้อ่ะโอเคเราจะไปต่อนะครับไปไหนต่อกลับบ้านกลับบ้านไวจังอ่ะกลับมาถึงบ้านเลยเหรอเมื่อกี้นี้ออกจากร้านหนังสือถึงบ้านเลยทุยคืนนี้ดึกไปแล้วอ่ะฮะโอเคมันเป็นแนวหลอนหรือเปล่านี่อ่ะเริ่มสนใจแล้วเว้ยเริ่มมืดแล้วเกมก็คนสร้างเกมนี้คนสร้างผู้สร้างเกมนี้เป็นคนที่สร้างเกมหลอนได้เจ๋งมากเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังมันจะหลอนบ้างเหมือนกันนะคืนนี้มันมืดกันกว่าที่จะไปดูรอบๆแล้วล่ะนะดึกกันไปแล้วอ่ะนี่ลายห้องมึงสวยงามมากมันไปไม่ได้หรอจ๊ะไม่ไอห้องนอนเธออยู่ใกล้จังเลยวะอยู่ใกล้หน้าบ้านเหลือเกินอ่ะนั่นตัวอะไรวะขวาบนอ่ะฮัลโหลเสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ฉันสะสมอ่ะเยอะเลยนี่อะไรโหมีเงาด้วยแมวโคโค่แล้วของฉันหลับอยู่น่ารักอ่ะแมวเนี่ยดูไม่เท่าเป็นแมวเลยเหมือนแร็คคูนเลยอ่ะอันนี้อะไรหมีฉันเทดดี้แบร์บอนนี่ที่น่ารักของฉันนอนปะเอาวัดเดอะแล้วทำไงอ่ะอ๋อเอาหนังสือวางไว้ที่โต๊ะใช่ไหมอ่านก่อนเหรอจะอ่านเหรอจ้าตัวเธอฉันรอไม่ไหวที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะแต่ฉันง่วงนอนมากๆเลยอ่ะอ๋อโอเคกันก็นอนก่อนแล้วกันนะครับนอนวัดเดอะเฮ้ยหนังสือขยับได้หนังสือขยับได้วัดเดอะอาจารย์อะฮะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนี่มันฝันเหรอวัดเดอะใครอะมาร์กปะเหมือนมาร์กเลยครัชอะไรเนี่ยแกมาทำอะไรในฝันของฉันเนี่ยฮะเธอกำลังพูดเรื่องไม่มีผลอะไรของเธอกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะบางทีนี่อาจจะเป็นแค่ฝันนะเธอก็เป็นแค่ฝันร้ายใช่แล้วฝันร้ายแน่ๆเลยยีแก้มมาร์ควอเดอร์โอ้ยเจ็บไปเว้ยเธอไม่ยีแก้มตัวเองบ้างล่ะจ้าเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าใช่เธอเป็นของจริงนี่นาอ้าวกรรมบทไม่มายาวๆในครัชยาวเกินไปหรือเปล่าครัชโอ้พระเจ้าช่วยโอเคหยุดกินร้องเถอะนะใจเย็นก่อนนะแต่เป็นไปได้ไงจริงๆแล้วเธอไม่รู้เหรอรู้เหรอเนี่ยจะไม่รู้สิวะไม่รู้เกี่ยวกับเธอแต่ว่านี่มันเอกนี่มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันเปิดหนังสือบ้านๆนั่นน่ะที่ฉันยืมมาจากร้านหนังสืออ่ะสื่อเล่มสีเทาที่มีหน้าปกเขียนว่า10 หางใช่ไหมสิบนิทานที่10 หางใช่เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันยืมหนังสือเล่มเดียวกันมาบ้าจริงหนังสือเล่มนั้นมีคำสาปนะเนี่ยพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ไงอ่ะฉันเกลียดที่จะพูดอย่างนี้ไม่ชอบที่จะพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันไว้นะเพื่อที่จะหาทางออกบทไม่มายาวอีกแล้วอะไรนี้ได้จนกว่าพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ก็ลาก่อยมาร่วมทีมของคุณโอ้โหร่วมทีมอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอเคเดินตามนะจ๊ะตามตูดสาวแว่นคนนี้มานะจ๊ะโอเคปะสาวแว่นสุดยอดนะจ๊ะรู้ป่ะอ๋อในปาร์ตี้ฉันละไหนอ่ะปาร์ตี้ไม่เห็นมีขึ้นชื่อมาร์กเลยอะไรเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยแมวสาวแมวเนี่ยเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเธอเป็นแมวจ้ะเธอบอกว่าเธอเอ้ารู้เข้าใจได้ไงวะเธอทำกุญแจห้องของเธอหายรู้ได้ไงวะหมายความว่าไงวะเนี่ยฉันเคย
ฉันพูดกับแมวที่บ้านอยู่บ่อยๆจ้ะก็เลยเข้าใจภาษาแมวอ่ะเช่นการคลัชบทนี่มาเหมือนกันอันนั้นวอลเปเปอร์ไลน์นี่มันเหมือนแต่ที่บ้านเราอันนี้ว่าเอ้าอย่าขวางดิวะไม่เดินขวางได้ด้วยแล้วเดินแบบเดินแบบระวังหลังเรามากเลยนิทานเรื่องที่หนึ่งแมวคลัมซี่คัทเกิลแมวสาวที่คัทคลัมซี่แปลว่าอะไรผมลืมละเปิดดิกสักครู่นะครับรู้ไหมกันไหนก็ดีคลัมซี่แปลว่างุ่มงามเซ่อซ่าเท่าเออใช่ใช่เราต้องหากุญแจให้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าขวางสิวะอันนี้ล็อกอยู่อ๋อนี่ไอตรงนี้คือเป็นประตูใช่ไหมโอเคตัวใหญ่มากเลยครับหลบไปก่อนเลยหลบไปดีวะหลบไปดีวะอีมาร์กโอ้อีมาร์กนี่มันวาดได้ด้วยเป็นอะไรของนายเนี่ยมาร์กจ๋าป้ายเขียนว่ายานอนหลับฮะฉันอ่านมันได้นาขอบคุณมากเอาล่ะคนเล่นอ่านไม่ได้นะจ๊ะมันตัวเล็กตัวสอบมันเล็กเกินไปเลอะขอบคุณมากขอบคุณมากว่าทีนึงขอบคุณมากครับมาเรียที่อ่านให้คนเล่นที่ไหนวะกวนตีนเกมนี้ก็สงสัยว่าถ้าเกิดที่นี่ถูกสร้างมาในสมองฉันแล้วก็คงจะฉันคงจะบ้าแน่ๆเลยช่างวัฒนาหยุดคิดมากแล้วก็ไปดูภารกิจของเราดีกว่านะอย่าขวางดิวะอย่าขวางกูดิวะมันขวางอะอะไรวะเนี่ยไอ้มาร์กบ้าเนี่ยมันเหมือนว่าพวกเราจะอยู่ในอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะเนี่ยคิดว่างั้นปะไม่นี่เป็นก่อนนั้นนะโลกที่มีหลักเหตุผลที่แปลกๆอย่างเงี้ยมันออกเข้าเพื่อดูหนังสือเล่มนี้เทล2นิทานเล่มที่สอนมีอาแมวขี้เกียจมีแต่แมวเนี่ยนี่มันโลกแห่งแมวใช่ไหมเนี่ยโลกของลันเปียวนะครับน่ารักอ่ะเมดอ่ะโอ้ไม่มีอานั่งอยู่บนแคทเกิลกุญแจห้องของสาวแมวอ่ะเอิ่มนะแขกมีแขกขอให้เอากุญแจกลับไปหาเธอให้เธอจัดเราจัดการเองจ้ามีวิธีที่จะปลุกแมวตัวนี้ไหมอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกนะคะถ้าเกิดไม่มีขนมที่มันชอบแล้วก็เธอก็จะไม่มีทางปล่อยกุญแจไว้แน่ๆเลยขนมเหรอนายจ๋ากินมากไหมวันเอะอะไรวะเนี่ยปลาฟ้านั่นคืออะไรปลาเหรอปลาแมวมันฝันถึงอะไรกันแน่ตอนนี้มันหลับอยู่หนูที่น่าอร่อยหรือเปล่านะหนูแมวฉันฝันถึงทูน่าหนูหนูใช่หนูสีฟ้านะครับแมวฉันฝันถึงทูน่าและโอเคเราต้องหาทูน่าไปให้แมวตัวนี้นะครับซึ่งอีมาร์กมันลำคาเหลือเกินลำคาอีมาร์กเหลือเกินเนี่ยจะไปดูป้าก็ดูไม่ได้เนี่ยห้องร้อยสาวแมวลำคาอมาร์กจริงเนี่ยมาร์กจ๋าอย่าเดินตามฉันสิโอ้โหดูมันเดินตามนั่นตัวอะไรมีรอยเท้าแมวด้วยอ่ะโอ้นั่นอะไรเกมนี้มันมูวิ่งไปแล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเด็กทารกตัวใหญ่ยักษ์ขวางทางอยู่เราจะหนักเป็นตันเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ดีนะที่พูดกับเด็กน่ารักอย่างเงี้ยน่ารักจริงหรือเปล่าอย่าขวางดิวะอย่าขวางดิวะดูมันขวางดิแล้วนิทานเรื่องที่3เด็กทารกวิ่งหนีไม่รู้จักสักอย่างเลยห้อง105 Crying Mother Dino แม่ไดโนเสาร์ที่ร้องไห้อยู่คืออะไรหรอกดินเสียงร้องไห้อยู่ข้างในด้วยเกมนี้ประหลาดมากเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันขวางนี่ผมจะออกไปได้ไหมเนี่ยห้อง106มาดามยักษ์มาดามยักษ์อ่ะวอเดอร์ยักษ์หนูเอ๊ช่วยหนูด้วยหนูยักษ์กับนี่เดี๋ยวนั้นนั่นมันขาของทอมแอนเจอรี่ป่ะไอ้ป้าที่เห็นในทอมแอนเจอรี่มีแต่ส่วนขาอะไรเงี้ยแล้วหนูใหญ่มากเลยครับเราต้องเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปนะแต่ทำไงอ่ะต้องใช้ชีทแล้วเนี่ยที่จะใช้งานได้อ่ะพวกเราใช้มันล่อจากสาวนักคนนี้ไปได้นะชีทไหนวะฉลาดมากจะชอบมันนะแต่ว่าจะหาชีทได้ที่ไหนวะจะไปหาที่ไหนอ่ะก็ตั้งแต่ที่พวกเราคิดตอนนี้เราคิดได้ไงว่าเราต้องหาชีทไงจ๊ะปัญหาก็แค่ว่าหายังไงอ่ะเหรอฉันต้องขอถอนคำพูดแล้วนี่เธอบอกว่าฉลาดที่บอกใช้ว่าฉลาดแล้วกันนะจ๊ะ
ต้องหาชีตอ่ะเนี่ยโอ้นิทานเรื่องที่สี่ไม่ต้นเจ้าหนูซุกซนชื่อไม้ไม้เอ็ดเวิร์ดปะเนี่ยอย่าขวางดิวะคุณรำคาญกันอะไรมากนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโว้ this is นี่เป็นบอนนี่ตัวใหญ่ยักษ์มากเลยอ่ะนี่นะเนี่ยน่ารักอ่ะฮะวอลเด็ตทะลุบอนนี่จะด้วยได้ด้วยแล้วเราทำไงบ้างวะคุณผู้หญิงจ๋าเฮ้ยลบไปลบไปเลยลบไปเลยก็เดินไม่ได้แล้วไอ้มาร์คบ้าไอ้มาร์คบ้านี่นี่แหละปัญหาของเกมนี้สุดๆเลยติดบั๊กด้วยกันนี่มันบั๊กอะไรของมันเนี่ยโอ้คือมาร์คมันน่าทำคานมากเลยครับเอาจริงนะมาร์คจะทำงี้ได้ไหมอ่ะคือเดินแบบเนี่ยปิดทางให้กูทำแมวเลยเนี่ยอย่าปิดอย่าขวางทางฉันคุยไม่ได้หรอวะอะไรเนี่ยมาร์คจ๋าไปไกลๆฝ่าเท้าข้าเลยไม่งั้นข้าจะถีบแกทรงเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องบอกสาวน้อยว่าทางของเธอขวางทางอยู่อ๋อวิธีบอกก็คือต้องเอาชีทล่อหนูนะครับแล้วก็เอาหนูไปให้แมวแล้วก็ได้กุญแจไขนะครับซึ่งปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวดิเขียวเขียวนั่นอะไรแล้วมันขวางทางกูทำไมอีมาร์กอีมาร์กมันสร้างปัญหาเยอะแล้วนะอีมาร์กจ๋าอย่าขวางทางข้าพเจ้าได้ไหมได้โปรดเถอะอึ๊บไปก่อนนั่นไงเกือบไม่ทันแล้วไงจ๊ะไอ้เขียวๆนั่นคืออะไรอ่ะวอเตอร์มาร์กอย่าวิ่งมาวิ่งไปเอานั่นเขียวๆนั่นเลยเดี๋ยวนี้เลยอะไรเนี่ยเขียวๆนี่กล้องเฮ้ถ่ายรูปกันไหมถ่ายทำไมวะไม่ถ่ายก็ถ่ายอะถ่ายเพื่อเฮ้มาร์กมานี่มาพูดว่าชีสเหรอไม่อย่าพูดคำนั้นสิวอเตอร์ชีสนี่คือวิธีการเอาชีสมาเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยสมองฉันมันปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยหลักการมันไม่มีหลักการเลยเอาล่ะหยุดคิดเรื่องหลักการเถอะนะมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะเอาล่ะฉันจะเป็นอิงโง่แล้วเนี่ยยังก็ตามต้องจะรออะไรอีกล่ะเอาชีสไปสิจ้ะไม่ฉันกำลังคิดวิธีที่ดีกว่านี้นะพวกเราใส่บางอย่างลงไปในชีสเพื่อที่จะให้หนูหลับไหมล่ะอะไรอ่ะแล้วค่อยให้หนูแมวยักษ์จับไปไงนะมันจะได้สองอย่างในทีเดียวเลยใช่ไหมล่ะแล้วที่หาจากไหนวะเนี่ยไอ้ยานอนหลับอ่ะวอเดอร์อันโดสิโอ้ยาโอ้ใช่ห้องขวาก่อนนี่นะเออมียานี่ว่ะเออใช่เกมนี้แปลกๆเนี่ยโอเคโดยามาโอเคอย่านอนหลับนะครับวันนี้จะจับไอ้หนูรัสเข้านั่นได้นะโอเคอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะเอายานอนหลับใส่ไปในชีทนะครับโอเคคุณได้ชีทพิษติดพิษนะพอยซันเน็ตชีสฉันหวังว่าพนันได้ว่าหนูจะไม่ได้กินยานี้เลยฮะอย่าขวางนะมาร์กจ๋าโอเค อย่าขวางนี่จ้ามาร์กจ๋าโอเคหนูจ๋ามากินชีสนี่มาเฮ้ยหนูเฮ้ยไอ้หนูลองกินนี่ไหมจ๊ะดูมันมองเอาล่ะรู้สึกจะเริ่มจากการทำตัวน่ากลัวเนี่ยรู้เปล่าอะหลับไปเลยคุณวางยาหนูโอ้คุณพระช่วยหนูนี่หนักมากเลยโอ้จะอ๋อวันเดย์อะไรอะทำไมกลายเป็นอย่างนั้นนั่นคืออะไรคืออะไรเซฟก่อนนะอะไรวะเนี่ยนะเป็นแขนตุ๊กตาเหรอทำไมอ่ะแล้วหนูไปไหนอ่ะอ๋อหนูถือฮะได้แขนขวาเดี๋ยวนะแล้วหนูอ่ะหนูถืออยู่ล่ะยังมีสแน็คเป็นของว่างอร่อยๆสำหรับแมวขี้เกียจนะจ๊ะแล้วก็มีมือขวาของตุ๊กตาเหรอส่วนหนึ่งของตุ๊กตามือขวาตุ๊กตาเหรออย่าขวางกูดิอย่าขวางดิอ่ะแม่จ๋าอย่าขวางดิวะแม่เอามืดตาของมาร์คมองเสยขึ้นไปที่ขาของสาวน้อยและเขาหันหัวกลับไปหันหัวขึ้นมาว้าวเธอเห็นอะไรจ๊ะโลจิตเห็นไทยเดี๋ยวก่อนสิเข้าใจผิดแล้วนะบางอย่างแบบว่าฉันไม่ได้จะมอง
ที่กางเกงของเธอซะหน่อยจะโดนเตะหรือว่าโดนตบไอ้เจ็บเหลือเกินอ่ะรับไม่ไหวแล้วอ่ะคุณขาลูกของคุณขวางทางพวกเราอยู่อ่ะลูกของฉันเหรอฉันจะไปเอาลูกของฉันกลับมาก่อนอื่นแต่ได้โปรดเธอเอาหนูไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้ย่าหนูอยู่ที่ข้านี่หว่าเออตอนนี้มันมาร์กกำลังแบกหนูอยู่นะครับจัดการได้เลยเดี๋ยวพวกเราจัดการเองนะจ๊ะคุณขาโอเคงั้นผมก็ต้องไปเอาหนูไว้ให้อีเมลนั่นก่อนใช่ไหมได้โปรดอย่าขวางดิว่าอย่าขวางข้าสิชีวิตต้องมาเดินเร็วๆไม่ให้มาร์กมันขวางทางอย่างนี้สร้างเกมได้โหดร้ายสุดในโลกเลยโอเคเอาไว้ Hello Kitty Hello Kitty นะครับมีหลายการ์ตูนในเกมนี้ด้วยกันนะอันนี้เป็นอาหารมื้อพิเศษนะจ๊ะมาถึงแล้วหนูสดๆที่ถูกวางยาไว้เลยมีอาแดกหนู จบง่ายๆดูสิกุญแจตกมาแล้วอ่ะจากอุ้งมือของเธออ่ะโอ้เย็ดอย่าขวางดิวะอย่าขวางดิอย่าขวางดิวะได้กุญแจห้อง300แมววัดหัวใจโอ้น่ารักอ่ะไปต่อเถอะนะก่อนที่แมวตัวนี้จะเห็นว่าเราเป็นของหวานนะมาอยากกินเขาอันนี้เป็นมือซ้ายของตุ๊กตาใช่ไหมเนี่ยเล็บตุ๊กตาอะไรวะตุ๊กตาอะไรเกี่ยวอะไรกับตุ๊กตาเดี๋ยวนี้วัดแต่อย่าขวางข้าสิอย่าขวางข้าดิอย่าขวางข้าเนี่ยหลบดิจิตอลเลยคุณเอากุญแจคืนให้สาวแมวด้วยความยินดีจ้าว้าวท่านก็จะสามแมวแล้วสินะเนี่ยไม่แต่ปกติคนก็จะพูดว่าขอบคุณใช่ไหมล่ะ ว่าละน่าเศร้าเหลือเกินอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนกับฉันเลยอ่ะวัดเดะอะไรวิกผมเหรอจ้านี่คืออะไรผมตุ๊กตาคืออะไรได้ผมตุ๊กตาคุณได้มาทำไมเนี่ยวัดเดะไปไหนวะเนี่ยโอ้ฮัลโหลสวัสดีเซฟก่อนนะจ๊ะอะไรเนี่ยมีลูกบอลไหมพรมเนี่ยลูกไหมพรมไอ้ของเล่นตุ๊กตาไอ้ของเล่นของแมวฮะนี่อะไรเนี่ยมีหนูเนี่ยเป็นหนูจริงๆมันเหมือนหนูจริงๆนะแต่มันเป็นแค่หนูยางอ่ะอ๋อนี่คือที่เล่นกับไอ้แมวตัวขวาปะไอ้ก็อตมีฟูดูยังไงวะไม่ค่อยแน่ใจขอข้ามแล้วกันนะครับนี่อะไรเนี่ยฉันพนันได้เลยว่าแมวของเธอใส่ถึงนี้ไว้ที่คอสินะใช่ไหมล่ะไม่กระดิ่งจะทำเสียงดังจนทำให้แมวรำคาญอ่ะแมวเลยไม่ชอบอ่ะฮะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องมีของพวกนี้ด้วยทำไมเหรอโทษทีนะนี่มันหยาบคายมากเลยนะจ๊ะอีดอกพวกเราชอบมันเพราะที่จะเล่นกับมันมันเป็นธรรมชาติของคนน่ารักเหมือนพวกเราอ่ะเหรอตุ๊กตากระต่ายน่ารักกระต่ายแล้วนะเหมือนเป็นครัวล่าผสมกระต่ายมากกว่านะเธอนี่ไม่มีรสนิยมในความน่ารักเลยนะเนี่ยฉันเป็นคนซื่อสัตย์นะจ๊ะตัวเธอก็ดีกว่าคนที่ทำตัวแบบน่ารักข้างหน้าฉันอ่ะอาจจะฮัลโหลนั่นคือกระต่ายผสมครัวล่าเลยก็จริงนะฮัลโหลนี่อะไรเนี่ยคุณว่าอะไรจ๊ะกระจกโดกุญแจมันนะครับคุณได้กุญแจ Snowman Room Key ห้องมนุษย์หิมะด้วยกันไหมอย่าขวางข้าสิมาร์คไอ้มาร์คนี่มันขวางทางข้าเหลือเกินข้าเริ่มรำคาญมาแล้วนะไม่ช่วยอะไรข้าเลยนะเนี่ยเราข้ามาได้มั้ยเนี่ย Snowman ห้องไหนวะนี่ห้องใครเนี่ยยังไม่ได้ดูป้ายเลยห้องใครวะอย่าขวางดิวะห้องอันนี้ห้อง Snowman ไงเนี่ยอยู่ไรถึงยูเอสโนแมนใช้กุญแจห้อง102สวัสดีโอลาฟปะเนี่ยโอ้ฮัลโหลมีใครเนี่ยเรื่องที่5สโนแมนแช่แข็งฮะมีรอยเท้าแมวด้วยปะเนี่ยนี่คือรอยเท้าแมวปะหนาวเกินไปต้องการอ้อมกอดอบอุ่นอาจจะอาชูกอดไหมอะไรเนี่ยมุ้งมิ้งไปไหนเนี่ยฉันชอบอ้อมกอดอบอุ่นด้วยพลังของเธอแล้วเธอจะทำให้มันพังลงมานะจ๊ะรู้เปล่า
เฮ้ยแกว่าไงของแกนะสั่นเปล่าไม่มีอะไรสั่นด้วยยังก็ตามไอ้หมอนเนี่ยโป้อยู่นะเนี่ยเขาก็เลยหนาวไงล่ะไปหาอะไรให้เขาใส่ดีกว่าไหมหาอะไรเขาให้มันไม่ใช่มาใส่นะมาร์คมีผลนะพวกเราต้องหาเสื้อผ้าให้เขาใส่ไม่ให้หนาวนะนั่นคือเหตุผลจริงๆเหรอวะสโนว์ปี้เย้ฉันชอบที่จะได้โป้อย่างนี้นะจ๊ะหน้าไม่อายเลยจ้ะนะฮัลโหลกระต่ายฉันหวังว่าฉันจะได้เอากระต่ายตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะแต่พ่อแม่ของฉันไม่ชอบกระต่ายเลยอ่ะทำไมฉันไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าก็ดูดีกว่าแมวอ่ะโอ้เพราะว่าเพื่อนบ้านนะเพราะกระต่ายของเพื่อนบ้านทำลายข้าวของที่สวนฤาษีก็เลยโดนห้ามอ่ะบางทีสัตว์เลี้ยงก็ทำสิ่งพวกนี้เหมือนกันนะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะจะโทษเจ้าของหรือไงอ่ะหรือว่าสัตว์กันแน่เหรอต้องดูแลให้ดีสิจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าสัตว์อย่างเช่นกระต่ายไปทำลายข้าวของคนอื่นหรือว่าแมวหรือว่าหมาไปขี้หน้าบ้านคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับเข้าใจไหม ห้องที่103อิจิโกะนี่มันมีบลีชใช่ไหมแต่เรามีเรื่องอะไรแล้วเนี่ยนับที่นับมีนารูโตะเป็น10หางนะครับแฟรี่เทลครับมีนักสื่อแล้วก็หลายๆคนในแฟรี่เทลต่างๆมีบลีชมีอิจิโกะจากบลีชนะครับแล้วก็มีอิจิโกะ 100% คงไม่ใช่แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีโอลาฟด้วยจากเรื่องฟอสเซนแล้วเมื่อกี้มันจะมีอะไรสักอย่างมีทอมแอนด์เจอรี่นะทอมแอนด์เจอรี่ด้วยเยอะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมรวมหลายๆเกมรวมกันนะเนี่ยวันเด็กเข้าใช่เลยอิจิโกะเปลี่ยนเพศเหรอเนี่ยจ้าตัวเธอนี่อะไรเนี่ยแดงๆนี่คืออะไรรอยเท้าแมวจ้ะฮัลโหลอิจิโกะโอ้เปลี่ยนเพศแล้วเนี่ย I'm throwing a party for my friend but all the food ฉันจะสร้างจัดงานปาร์ตี้ให้กับเพื่อนของฉันแต่อาหารหายหมดไปหมดเลยอ่ะ ทำไงต่อไปดีล่ะเพื่อนจะมาแล้วนะน่าสงสารทั้งเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะหาสิ่งอาหารที่หายไปเองนะจ๊ะจริงเหรอขอบคุณมากนะจ๊ะเธอนี่เป็นผู้ช่วยชีวิตของฉันเลยอ่ะเนี่ยก็ตามมีหายไปกี่อย่างล่ะ6อย่างอาหาร6อย่างหายไปนะครับเราต้องหาให้อีมาร์คเราไปเทล6แล้วนิทานนั้นนี่6นะครับ The Face of the Doll ฮะตุ๊กตาเหรออาหารคือเป็นตุ๊กตาป่ะวะไอ้ส่วนตุ๊กตาที่เราได้มาใช่อาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะเรานี่อะไรวะปีกอะปีกนี่เป็นสิ่งตกแต่งหรือไงอะใช่มันแปลกๆนั้นนะเนี่ยอาหารเหรอฮัลโหลอย่าขวางข้าสิห้องนี้แปลกๆจากห้องอื่นนะเจ้าแล้วเนี่ยไม่ปกติเลยเอาล่ะแล้วปกติของนายคืออะไรกันแน่เหรอปกติอย่าขวางกันได้ไหมคุณน้ำคานะเนี่ยปกตินายขวางใช่ไหมเนี่ยชอบขวางคน Face of the Doll อย่าขวางตกความเลยเนี่ยแล้วห้องนี้นะว่าไงจ๊ะมาร์คห้องนี้ไม่เหมือนห้องอื่นเลยแล้วปกติของห้องของนายคืออะไรกันฮะต้องหาเสื้อหาหนุนหานี่อีกมากมายนะครับโอเคเราขึ้นไปข้างบนนะไปที่ตรงที่เบบี้เรานอนอยู่หายไปแล้วไหมเป็นไงบ้างจ้าเด็กน้อยนอนบนเตียงนะสบายๆใช่ไหมเนี่ยในที่สุดเด็กน้อยก็ได้กลับคืนไปที่ที่ถูกต้องแล้วเย้รู้สึกว่าไอ้นี่จะเล็กไปสำหรับเขานะจินตนาการได้ว่าเขากระโดดออกมาได้ทุกเมื่อเลยนะเนี่ยมันเล็กไปนะจ๊ะสำหรับเด็กทารกอาจารย์รู้ว่าเหมือนว่าสารคนนี้จะยุ่งกับการโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะเป็นแปลกที่เธอไม่เห็นว่าเด็กน้อยคนนี้ออกมาจากที่นอนอ่ะใช่เป็นแม่ที่ไม่ตอบสนองอะไรเลยอ่ะไม่ดีเลยนะเนี่ยหลบไปสิวะอย่าขวางข้าเลยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้คราวหน้ามาต่ออย่าไปขวางกูดิเอ๊ะนี่ได้ตุ๊กตาขวางตุ๊กตาโอเคไปทางนี้ต่อได้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนั่นตัวอะไรโอเคไว้คราวหน้ามาต่อกันใหม่นะครับกับเกมTentail นะครับ10ภาค10นิทานได้ใหม่นะครับในคราวหน้าคงไม่ใช่เกมยาวมากนะครับเพราะว่าผ่านไป5 6อันแล้วคงไม่น่าไม่เกิน 3-4 ภาคนะครับโอเคไว้คราวหน้ามาต่อกันใหม่นะครับสวัสดีก็ผมไปละบ๊ายบาย